ินนะครับจากซินกีตาร์สครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกีตาร์แบรนด์ล่าสุดนะครับนี่คือกีตาร์ยี่ห้อฮอฟเนอร์ที่ซินกีตาร์เพิ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในปี2023นะครับนี่คือกีตาร์ที่ผมไปพบเจอแล้วก็เล่นครั้งแรกประทับใจนะครับในงานแนมโชว์ต้นปีนี้เองนะครับเล่นปุ๊บดีดคอร์ดไม่กี่คอร์ดนะครับฟังเสียงที่งานแล้วผมขอเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยนะฮะฮอฟเนอร์นะครับหลังจากนั้นก็ได้คุยกันเจรจากันนะครับจนได้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับสำหรับแบรนด์ล่าสุดที่เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของซินกีตาร์นะครับเรามีจำหน่ายแบรนด์กีตาร์มากมายนะครับแล้วก็ฮอฟเนอร์เป็นหนึ่งในแบรนด์เก่าแก่นะครับจากประเทศเยอรมันกีตาร์ตัวที่อยู่ในตักผมเนี่ยเป็นกีตาร์ Made in Germany เลยนะครับเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆตัวนี้คือรุ่นที่ผมได้ดีดได้ทดสอบได้ทดลองในงานแนมเลยนะฮะดีดป๊อปต้องบอกนะเป็นกีตาร์คุณภาพดีมากๆเนื้อเสียงดีจริงๆนี่คือรุ่น HACS 7 Lyric นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทางฮอฟเนอร์ดีไซน์ให้เป็น Lyric นะครับออกแบบออกมานะครับโดยที่ไปทำให้เก่านะครับพูดง่ายๆจริงๆมันไม่ใช่เป็นกีตาร์เก่านะครับแต่ว่าเป็นกีตาร์ที่ถูกทำให้เก่านะครับตั้งใจทำให้เก่านะครับตัวสีสันของกีตาร์ออกโทนแบบสีเหลืองเหมือนกีตาร์ที่ผ่านมาสัก50ปี100ปีนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์สีแบบสไตล์นี้ด้วยกีตาร์ตัวนี้เป็นสเปคไม้หน้าสปรูซนะครับไม้หลังเมเปิลนะครับดีไซน์แบบเรียบง่ายมากทรงเป็นคล้ายๆทรงคลาสสิกนะครับไม่เหมือนกีตาร์คลาสสิกสักทีเดียวแต่ว่าดูละไม้คล้ายสัดส่วนอาจจะแตกต่างเป็นดีไซน์จากฮอฟเนอร์โดยตรงนะครับบริดจ์ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นสโมกโอ๊กนะครับเป็นไม้โอ๊กนะครับคอเป็นไม้เอลเดอร์นะครับแล้วก็สอดไส้ด้วยไม้เมเปิลตรงกลางเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับคอนะครับไซส์คอขนาดจับกำลังกระชับพอดีมือเลยนะครับจับแบบเรียกว่ากำเข้าไปเนี่ยไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่หนาเกินไปนะครับจูเนอร์ตัวนี้ดีไซน์ให้มันดูวินเทจนะครับใส่ตัวลูกบิดเป็นเกนไอวอรอยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับดูสวยงามนะครับนะตัวกีตาร์ดีไซน์เป็นดีไซน์แบบสไตล์วินเทจดูเรียบง่ายนะครับจับดูแล้วก็เป็นกีตาร์ที่น้ำหนักเบานะครับตัวนี้ติดตั้งภาคไฟฟ้าของไมซายมาด้วยนะครับเสียงดีมากๆนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดถึงตัวภาคไฟฟ้าผมอยากให้ฟังเสียงกีตาร์ตัวนี้ก่อนนะครับนะครับคาแรคเตอร์ของกีตาร์ฮอฟเนอร์จะมีคาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกับกีตาร์ในฝั่งอเมริกาฝั่งกีตาร์บูติกที่ทางซินกีตาร์เป็นตัวแทนจำหน่ายครับแล้วก็แตกต่างกับกีตาร์ในเลนจ์ระดับราคาที่ทำจากประเทศจีนนะครับเนื้อเสียงมีความแตกต่างชัดเจนนะครับนี่เป็นแบรนด์จากยุโรปที่มีคาแรคเตอร์เสียงของตัวเองนะครับเนื้อเสียงกลมกล่อมแน่นนะครับเสียงกลางเนี่ยมีพลังแบบหนักแน่นมากๆนะครับมีความกังวานสูงนะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างพุ่งนะครับตัวภาคไฟฟ้าตัวนี้นะครับกลับมาที่ภาคไฟฟ้ายี่ห้อไมซายที่ทางฮอฟเนอร์ติดตั้งมานะครับตัวนี้มีความโดดเด่นที่ว่าให้เนื้อเสียงเป็นธรรมชาติมากๆเราลองเสียบแอมเล่นนะครับผ่านแอมอะคูสนะครับเสียงออกมานี่เต็มอิ่มมีความเป็นอะคูสติกสูงนะครับใครที่กำลังมองหากีตาร์ที่เสียบภาคไฟฟ้าแล้วก็ได้ความเป็นอะคูสติกสูงนะครับในขณะที่เนื้อเสียงยังมีความแน่นนะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับภาคไฟฟ้าดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องใส่ถ่านนะครับแต่ว่าจะต้องชาร์จไฟนิดนึงนะครับเขาจะมีปลั๊กมาให้นะครับเสียบตูดตัวนี้เป็นแจ็คเหมือนแจ็คกีตาร์1ส่วน4นิ้วนะครับเสียบเข้าไปเสียบปลั๊ก60วินาทีเท่านั้นนะครับสามารถที่จะใช้ได้ถึง16ชั่วโมงครับสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงดีนะสะดวกไม่พอเสียงดีมากๆด้วยหน้าตาสเปคเรียบง่ายนะครับตัวนี้ออกมา2รุ่นนะครับเป็นรุ่นที่เป็นลีลิกแบบนี้นะครับมีรอยขูดขีดสำหรับคนที่ชอบความเก๋าความเก่านะครับลีลิกแบบนี้ก็ดูสวยเท่ดีนะครับและยังมีรุ่นที่เป็นแบบใหม่เอี่ยมเลยหน้า
ขาวจั๊วเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำรีวิวแยกคลิปไว้นะครับเป็นรุ่นรหัสเดียวกันแต่ไม่ใช่ลิลิคนะครับเวอร์ชันนะครับเนื้อเสียงมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับตัวที่เป็นลิลิคกับไม่ลิลิคนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นแบบสตรัมมิ่งให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเนื้อเสียงเวลาสตรัมกับกีตาร์แบบนี้เนี่ยเป็นแบบไหนนะฮะชัดเจนนะครับนี่คือเนื้อเสียงที่คาแรคเตอร์ของมันคือกีตาร์ที่เสียงพุ่งมากๆนะครับมีความแน่นในเนื้อนะครับแล้วก็มีความพุ่งกังวานนะครับแต่สำเนียงจะมีความเป็นสำเนียงที่แตกต่างจากซาวบูติกกีตาร์พวกอเมริกันกีตาร์นะครับที่ทางจินกีตาร์เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแม้กระทั่งตัวแบรนด์พวกที่เป็นแบรนด์อย่างโบชัวฮัสเซนาตันนะครับเนื้อเสียงจะแตกต่างกันนะครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองชัดเจนนะครับผมฝากแบรนด์ Hofner อีกแบรนด์นะครับอยากจะแนะนำคนที่เป็นแฟนอะคูสติกกีตาร์ให้มาลองสัมผัสกีตาร์ตัวนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับที่ซินกีตาร์ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาพรอมนาดนะครับอยู่บนถนนรามินทราสาขาเมกะบางนานะครับสาขาสเปลนะครับติดกับห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสาขาฟอร์จูนนะครับหรือสาขาเชียงใหม่และตัวแทนจำหน่ายที่รับกีตาร์ Hofner ไปจำหน่ายทั่วประเทศด้วยนะครับคุณสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ในเว็บไซต์ singitars.com ได้ด้วยนะครับติดตามข้อมูลช่องทางข่าวสารเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ TikTok นะครับ Instagram นะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับ